ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับเพลงที่ชื่อว่าบอกของคุณศักดิ์สิริมีสมสืบกับวีซีไรท์นะคะเป็นเพลงที่มีความหมายดีๆก็เลยเลือกมาฝากกันในวันสุดท้ายของปี2554ที่เราจะได้เจอกันค่ะหลังจากนั้นไปเจอกันอีกทีก็ปีนู้นเลยนะคะปีหน้าเลย2555วันนี้ท้องถนนก็ค่อนข้างโล่งนะคะจริงๆที่ฉันว่าโล่งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละหลายท่านก็คงจะทยอยเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่ากลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวปลายปีช่วงเวลาพิเศษวันนี้มีหนังสือสองเล่มจะมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นหนังสือที่ที่ฉันคิดว่าโอ้โหชื่อเหมาะมากๆเลยนะคะกับช่วงเวลานี้เดินทางโดยสวัสดีของพระอาจารย์มิสุโอะคาเวสโกค่ะที่ฉันชอบชื่อมากเลยนะคะอีกเล่มหนึ่งธุดงค์ญี่ปุ่นของพระอาจารย์มิสุโอะคาเวสโกเหมือนกันทั้งสองเล่มนี้ออกแบบได้อย่างสวยแล้วก็น่าอ่านน่าเก็บมากถามว่าจะได้หนังสือ2เล่มนี้อย่างไรง่ายมากเลยนะคะคือตอนนี้เนี่ยมูลนิธิมายาโคตามีที่พระอาจารย์มิสุโอะคาเวสโกท่านได้ก่อตั้งขึ้นแล้วก็เป็นหน่วยงานที่จัดพิมพ์หนังสือธรรมะของท่านเนี่ยเขาก็จะไปตั้งบูธเล็กๆนะคะเป็นชั้นไม้คล้ายๆกับเป็นชั้นไม้กล่องไม้ตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นตามสถานีรถไฟฟ้า BTS ร้านหนังสือบางแห่งนะคะอย่าง2เล่มนี้เนี่ยที่ท่านได้มาจากเดี๋ยวนะไม่แน่ใจจำไม่ได้ว่าได้มาจากร้าน C1 หรือว่าศูนย์หนังสือจุฬาที่จตุรัสจามจุรีสแควร์คือไปร้านหนังสือบ่อยจนงงๆไม่แน่ใจว่าได้มาจากไหนแต่ว่าได้มาจากร้านหนังสือนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยเขาจะคิดในราคาต้นทุนทุดงญี่ปุ่นเป็นการเล่าประสบการณ์ที่ท่านกลับไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปทุดงที่นั่นน่ะนะคะมีทั้งหมด203หน้าแล้วก็ออกแบบสวยสวยทีเดียวเชียวนะคะส่วนเดินทางโดยสวัสดีมีทั้งหมด155หน้าที่ท่านจำได้ว่าเดินทางโดยสวัสดีเนี่ย20บาทราคาต้นทุนนะทุดงญี่ปุ่นเนี่ย30บาทคือถือว่าถูกมากๆเพราะเหมือนกับเราช่วยค่าพิมพ์อะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้มากกว่านั้นถือเป็นการสนับสนุนแล้วก็เป็นการทำบุญก็ยิ่งดีเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ค่อยมีสตุ้งสตางค์เวลาไปเจอชั้นหนังสือของพระอาจารย์มิสุโอะคาเวสโกเนี่ยโอ้โหสบายเลยค่ะคือจะได้หนังสือดีๆมาอ่านโดยที่เราไม่ต้องเสียสตางค์เยอะนะคะแต่ถ้ามีเยอะก็ให้เยอะก็จะได้ทำให้ช่วยเผยแพร่ให้หนังสือดีๆมีต้นทุนในการจัดพิมพ์มากยิ่งขึ้นนะคะเดินทางโดยสวัสดีเนี่ยก็จะเป็นหนังสือธรรมะในแนวเล่าประสบการณ์ของพระอาจารย์มิสุโอะค่ะเป็นธรรมะบรรยายเล่มที่41นะคะและที่น่าสนใจก็คือท่านพูดถึงการเดินทางคือการเดินทางนี่มันก็มีหลายความหมายการเดินทางที่หมายถึงการเคลื่อนย้ายตัวเราเองจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเหมือนอย่างที่วันเนี้ย2วัน 2-3 วันนี้เราจะเดินทางแต่อีกแง่มุมหนึ่งชีวิตของเราก็คือการเดินทางคือการเดินทางคือการเรียนรู้นะคะพระอาจารย์บอกว่าการศึกษาปฏิบัติธรรมของเรานั้นก็เพื่อให้รู้จักความเป็นจริงของชีวิตรู้ว่าชีวิตคืออะไรรู้ว่าวันคืนล่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่ตั้งแต่เกิดมานั้นคนเราทุกคนต่างก็ต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่ดูเหมือนว่าชีวิตของเราจะมีแต่ความทุกข์เราก็เลยใช้เวลาในชีวิตไปกับการพยายามที่จะหนีจากความทุกข์แล้วก็แสวงหาความสุขแต่ก็น่าแปลกที่จิตของเราชอบคิดเพื่อให้ติดแน่นในทุกข์ที่มีอยู่แล้วก็เพิ่มทุกข์ให้มากยิ่งขึ้นด้วยกันทั้งนั้นอันนี้เป็นประโยคที่โดนใจกดไลค์10ครั้งเลยนะคะว่าเออจริงๆเนาะจิตใจของเราเนี่ยชอบคิดแต่ในเรื่องที่มันเป็นทุกข์ไม่รู้เป็นยังไงซึ่งท่านก็บอกว่าเป็นธรรมดาของจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนจิตที่มีกิเลสความโลภความโกรธความหลงอวิชชาตัณหาอุปาทานท่านบอกว่านักวิทยาศาสตร์และนักจิตวิทยาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้เคยวิจัยค่ะแล้วก็บอกว่าจิตของผู้หญิงอเมริกันวัยกลางคนในวันหนึ่งนั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกหงุดหงิดไม่ชอบไม่อยากคือมีความรู้สึกลบเนี่ยนะคะประมาณ 30,000 ครั้งต่อวันนะคะเมื่อวานนี้
ดิฉันเอาข้อมูลนี้ไปคุยในอีกรายการหนึ่งมีแต่คนไม่เชื่อแล้วก็บอกโอ้โหถ้ามันมากซะขนาดนี้เนี่ยอย่าอยู่เลยอะไรกันมันจะไม่มีความสุขขนาดนั้นเลยเหรอแต่จริงๆไอ้ 30,000 ครั้งเนี่ยดิฉันเดาว่าน่าจะเป็นความรู้สึกทั้งที่เรารู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวโดยเฉพาะไอ้ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆประเภทวูบวาบแล้วก็ไม่รู้ตัวเนี่ยมันน่าจะเยอะนะคะขณะเดียวกันคณะนักวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งทำการวิจัยแล้วก็พบว่ามนุษย์เรานี้ใน1วันซึ่งแบ่งออกได้เป็น 86,400 วินาทีคนเราจะคิดเรื่องต่างๆมากมายถึง 50,000 เรื่องค่ะคุณผู้ฟัง 50,000 เรื่องต่อวันโอ้โหคือพออ่านแล้วนี่ต้องหยุดคิดเลยนะไม่ได้หยุดคิดอะไรหรอกแต่หยุดคิดว่าจริงเหรอท่านก็บอกว่าลองพิจารณาดูว่าแม้ขณะนอนหลับพักผ่อนในวันหนึ่งเราจะใช้เวลานอนเท่าไหร่คะ7 8 9 10เนาะแล้วแต่ท่านบอกว่าหลับจริงๆเนี่ยแค่2ชั่วโมงนอกนั้นจิตของเราจะอยู่ในสภาวะหลับๆตื่นๆเพราะฝันจิตมัวแต่คิดนั่นคิดนี่คิดโน่นคิดฟุ้งซ่านไปสารพัดอย่างแม้ว่าจะจำความฝันเหล่านั้นได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตามในขณะที่ตื่นก็จะมีเรื่องให้คิดเพราะอาศัยอวิชชาความไม่รู้กิเลสความโลภความโกรธความหลงปัจจัยต่างๆภายนอกเป็นตัวกระตุ้นชวนให้จิตคิดทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บไข้ความตายของตัวเองของญาติพี่น้องหรือว่าของคนที่เรารักหรือการที่เราจำเป็นต้องอยู่กับคนที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจพลัดพรากจากคนที่เรารักสิ่งที่เรารักความไม่สมปรารถนาในชีวิตเพราะว่าเรายังเป็นปุถุชนยังมีความปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่สมหวังไม่สมปรารถนาเมื่อผิดหวังก็เลยเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งต่างๆที่กล่าวมาแล้วนี้ล้วนแต่ทำให้จิตของเราฟุ้งซ่านคิดมากกันทั้งนั้นเป็นทุกข์สัจจะเป็นความจริงของชีวิตและเราก็ต้องพบกับสิ่งเหล่านี้กันทุกคนในหนังสือเล่มนี้มีเรื่องเล่าเรื่องนึงค่ะที่พระอาจารย์เนี่ยได้หยิบยกมาเล่าเพื่อเป็นแบบอย่างนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ให้แง่คิดซึ่งวันนี้ก็จะขอนำมาเล่าให้คุณได้ฟังกันไม่รู้ว่าเคยฟังกันมาก่อนหรือเปล่านะคะกับเรื่องที่ชื่อว่าพาหิยะผู้ตรัสรู้เร็วก็ถือว่าเป็นนิทานเรื่องสุดท้ายของปีนี้นะคะที่จะฝากไว้ในห้องสมุดหลังใหม่กันละกันค่ะพาหิยะผู้ตรัสรู้เร็วนะคะจากหนังสือเดินทางโดยสวัสดีของพระอาจารย์มิสุโอะคาเวสโกค่ะพาหิยะเป็นพ่อค้าในสมัยพุทธกาลเดินทางค้าขายด้วยเรือสินค้าขนาดใหญ่มีผู้คนร่วมเดินทางเป็นจำนวนมากอยู่มาวันหนึ่งเกิดพายุกลางทะเลอย่างรุนแรงจนกระทั่งเรือล่มปรากฏว่าทุกคนบนเรือตายหมดเลยแต่พาหิยะโชคดีคว้าไม้กระดานได้แม้ต้องลอยคออยู่กลางทะเลหลายชั่วโมงแต่ก็รอดชีวิตมาได้พาหิยะขึ้นฝั่งมาได้ในสภาพไม่มีเสื้อผ้าติดร่างกายเช่นเดียวกับชีเปลือยแล้วก็เดินเร่ร่อนมาถึงต้นไม้ต้นหนึ่งนั่งลงแล้วก็เอาเปลือกไม้มาทำเครื่องนุ่งห่มคลุมกายชาวบ้านเห็นพาหิยะในสภาพเช่นนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นพระอรหันต์ที่ทุดงมาแล้วก็เข้าใจว่าการนุ่งห่มเปลือกไม้เนี่ยแสดงถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงทดสอบด้วยการนำจีวรมาถวายถ้ารับผ้าจีวรก็แสดงว่ายังยึดมั่นถือมั่นในเครื่องนุ่งห่มพาหิยะรู้ว่าถ้าตนรับผ้านั้นไว้ชาวบ้านก็จะไม่ศรัทธาก็ไม่ยอมรับผ้าชาวบ้านเห็นอย่างนั้นก็พากันเป่าประกาศบอกว่ามีพระอรหันต์มาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ชาวบ้านก็นำดอกไม้ธูปเทียนของกินของใช้ต่างๆมาถวายมากมายเกิดลาภสการะพาหิยะปฏิเสธสิ่งของหรือว่าอาหารบางอย่างที่ชาวบ้านถวายโดยให้เหตุผลว่าเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็นการกินอยู่ก็เป็นไปเพื่อรักษาชีวิตเท่านั้นจึงขอบิณฑบาตอาหารเพียงเล็กน้อยก็พอเสื้อผ้าจีวรต่างๆก็ไม่มีความจำเป็นชาวบ้านได้ยินก็ยิ่งเกิดศรัทธามากขึ้นพากันมากราบไหว้สักการะทำให้พาหิยะเกิดปีติสุขต่อมาก็มีเทวดาองค์หนึ่งมากระซิบกับพาหิยะบอกว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นแล้วพระองค์พำนักอยู่ที่สาวัตถีพอได้ยินอย่างนั้นพาหิยะก็เกิดความรู้สึกร้อนใจอยากพบแล้วก็ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า
จึงรีบเดินทางไปถึงที่พักของพระพุทธองค์ณเมืองสาวัตถีในตอนรุ่งเช้าพอเข้าไปถามหาพระพุทธเจ้าก็ทราบว่าพระพุทธเจ้ากำลังบิณฑบาตอยู่ในเมืองสาวัตถีพาหิยะก็รีบวิ่งออกตามหาพระพุทธเจ้าไล่ถามชาวบ้านไปตลอดทางจนในที่สุดก็พบพระพุทธเจ้ากำลังเดินทางกลับวัดพาหิยะจึงเข้าไปแสดงความเคารพด้วยการกระทำทักษิณาวัตร3รอบซึ่งเป็นประเพณีของชาวอินเดียหากต้องการสักการะบูชาสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีการประนมมือแล้วก็เดินเวียนขวารอบสิ่งที่ตนเคารพบูชา3รอบการเดินเวียนขวาก็คือการให้มือขวาของเราเนี่ยอยู่ติดกับสิ่งที่เราต้องการจะเคารพนะคะอันนี้คือทักษิณาวัตรเมื่อพาหิยะสักการะอย่างนอบน้อมแล้วอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมกับตนพระพุทธองค์ก็ทรงพิจารณาเห็นว่ายังไม่สมควรพระองค์ตรัสตอบว่าดูก่อนพาหิยะเรากำลังบิณฑบาตอยู่ท่านจงไปรอที่วัดเมื่อถึงวัดแล้วเราจะแสดงธรรมให้ฟังแต่พาหิยะไม่ยอมอาราธนาขอให้พระพุทธองค์แสดงธรรมตอนนั้นเลยราวกับว่าพาหิยะมีลางสังหรณ์ว่าหากรอให้พระพุทธเจ้ากลับวัดแล้วตนอาจไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อขอครั้งที่สองพระองค์ก็ทรงปฏิเสธดังเดิมพาหิยะก็ยังยืนยันอาราธนาให้พระพุทธองค์แสดงธรรมอีกเป็นครั้งที่สามพระพุทธองค์ทรงตรวจดูจิตของพาหิยะแล้วก็พบว่าตอนนี้พาหิยะใจสงบลงมากแล้วพร้อมที่จะรับฟังธรรมพระองค์จึงทรงแสดงธรรมสั้นๆว่าดูก่อนพาหิยะเพราะเหตุนั้นแลท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจักเป็นสักว่ารู้แจ้งดูก่อนพาหิยะท่านพึงศึกษาอย่างนี้แลดูก่อนพาหิยะในการใดแลเมื่อท่านเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจักเป็นสักว่ารู้แจ้งในการนั้นท่านย่อมไม่มีในการใดท่านไม่มีในการนั้นท่านย่อมไม่มีในโลกนี้ย่อมไม่มีในโลกหน้าย่อมไม่มีระหว่างโลกทั้งสองนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์เมื่อฟังจบพาหิยะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าจึงทรงรับเป็นภิกษุในพุทธศาสนาเป็นเอหิภิกขุโดยมีพระพุทธองค์เป็นอุปัชฌาย์พระองค์จึงทรงมีหน้าที่ในการหาปัจจัย4จึงได้ทรงตั้งจิตอธิษฐานให้จีวรปรากฏขึ้นเพราะตอนนั้นพาหิยะไม่มีอะไรเลยเหมือนดังในคำอัปปโลกภาคถินว่าก็แลภาคถินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภากาศเพื่อนำมาให้พาหิยะนุ่งห่มแต่ก็ไม่สำเร็จคืออธิษฐานอย่างไรผ้าก็ไม่มาพระองค์พยายามอยู่ 2-3 ครั้งก็ไม่สำเร็จพระพุทธเจ้าจึงตั้งจิตตรวจดูบุพกรรมในอดีตชาติของพาหิยะก็คือตรวจดูกรรมเก่าว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรนะพาหิยะนั้นในอดีตชาติบำเพ็ญบารมีปรารภความเพียรนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมาตลอด 20,000 ปีคือเป็นคนที่ปฏิบัติมาอย่างดีเคร่งครัดเข้มงวดมากๆแต่เป็นคนที่ไม่เคยเอื้อเฟื้อบาตรหรือว่าจีวรแก่ภิกษุรูปใดเลยจนถึงชาติก่อนหน้านี้พาหิยะเกิดในสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้าช่วงปลายของพุทธศาสนาเมื่อพุทธบริษัท4ไม่อยู่ในศีลในธรรมเกิดรู้สึกสลดสังเวชจึงตกลงกับเพื่อนภิกษุอีก6รูปทำบันไดปีนขึ้นไปอยู่บนยอดเขาแล้วก็ทิ้งบันไดลงมาเพื่อบำเพ็ญความเพียรตั้งใจว่าตราบใดที่ยังไม่บรรลุธรรมจะไม่ลงมาเด็ดขาดคือต้องตายสถานเดียวในคืนแรกพระรูปหนึ่งก็บรรลุอรหันต์แล้วใช้อิทธิฤทธิ์ลงจากผาสูงไปบิณฑบาตแล้วก็กลับขึ้นไปบนเขาเพื่อนำภัตตาหารและก็สิ่งต่างๆไปให้แต่ภิกษุ6รูปที่เหลือก็ปฏิเสธผ่านไปอีก 2-3 วันก็มีภิกษุอีกรูปบรรลุอนาคามีแล้วใช้อิทธิฤทธิ์นำข้าวปลาอาหารของใช้มาให้เพื่อนๆแบบเดียวกันแต่5รูปที่เหลือก็ปฏิเสธอีกสุดท้ายภิกษุ5รูปก็เสียชีวิตลงณที่นั้นซึ่งภิกษุรูปหนึ่ง
ก็มาเกิดเป็นพาหิยะในชาตินี้นั่นเองด้วยเหตุที่ในอดีตชาติพาหิยะตั้งใจแต่ปรารภความเพียรอย่างเดียวโดยไม่เคยสร้างสมทานบารมีเอื้อเฟื้อบาทจีวรแก่ภิกษุเลยพระพุทธองค์จึงไม่สามารถอธิษฐานจิตประทานจีวรให้ได้การทำบุญให้ทานเหมือนกับการฝากบุญเอาไว้ในบัญชีธนาคารเมื่อพระพุทธเจ้าอธิษฐานจิตประทานจีวรให้ก็เป็นการถอนบุญจากบัญชีธนาคารของคนคนนั้นเป็นสิ่งที่คนคนนั้นได้สร้างเอาไว้แต่คนที่ไม่รู้ก็จะคิดว่าตนนี้โชคดีได้ลาภโดยไม่ต้องลงแรงก็รู้สึกดีใจทั้งที่ความจริงแล้วเกิดจากบุญเก่าที่ทำมาพระอาจารย์มิสุโอะก็บอกว่าพระพุทธเจ้าสามารถเบิกบุญจากบัญชีของเราได้แล้วแปลงบุญนั้นออกมาเป็นรูปธรรมแต่พาหิยะไม่เคยสร้างสมบุญไว้เลยไม่มีบุญอยู่ในบัญชีพระพุทธเจ้าจึงไม่สามารถอธิษฐานจีวรให้ได้พระองค์จึงตรัสกับพาหิยะว่าท่านจงแสวงหาผ้าบางสุกุลซึ่งเป็นผ้าที่ชาวบ้านทิ้งไว้ตามที่ต่างๆหรือเป็นผ้าห่อศพก่อนนำศพไปทิ้งที่ป่าช้ามาตัดเย็บและย้อมสีธรรมชาติจากแก่นไม้หรือเปลือกไม้ทำเป็นจีวรเพื่อนุ่งห่มเมื่อกล่าวให้พาหิยะไปหาผ้าบางสุกุลแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จกลับจากนั้นก็มีแม่โคตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาขวิดหน้าท้องของพาหิยะจนถึงแก่ความตายหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ยินพระในวัดคุยกันว่ามีคนเปลือยกายนอนตายอยู่ข้างถนนเลือดนองเต็มพื้นไปหมดพระพุทธองค์ทรงมองเห็นด้วยญาณว่าผู้ตายนั้นก็คือพาหิยะนั่นเองพระองค์จึงทรงเรียกพระอรหันต์หลายรูปให้ไปช่วยกันเก็บศพแล้วก็นำไปเผาในป่าช้าใกล้วัดแล้วก็สร้างเจดีย์ให้พระอรหันต์ที่ตามพระพุทธเจ้ามาก็ชักจะงงเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยทำพิธีศพให้ใครมาก่อนเลยเหตุใดจึงให้พวกตนไปเก็บศพของบุคคลผู้นี้ปกติพระองค์จะทรงสร้างเจดีย์ให้กับผู้ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสอธิบายว่าพาหิยะนั้นได้ฟังธรรมและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วและเป็นเอตทัคคะด้านการตรัสรู้เร็วคือฟังธรรมเพียงสั้นๆดูตามเวลาแล้วก็เพียงประมาณ1นาทีเท่านั้นก็เข้าใจแล้วก็สามารถสลัดทิ้งอุปาทานได้โดยสิ้นเชิงจึงเป็นบุคคลที่สมควรแก่การบรรจุอัฐิธาตุไว้ในเจดีย์นี่คือเรื่องราวของพาหิยะผู้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะเป็นเลิศในด้านการตรัสรู้เร็วนะคะจริงๆก็ไม่ใช่นิทานเพราะว่าเป็นเรื่องที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแล้วก็ปรากฏในหนังสือเดินทางโดยสวัสดีแม่ดิฉันชอบชื่อนี้เสียจริงๆเลยนะคะเพราะว่าได้สองความหมายแล้วก็เป็นชื่อที่เป็นมงคลดีจังเลยก็เลยเนี่ยค่ะนำเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังในวันศุกร์ที่30ธันวาคม2554นะคะในวันที่คุณก็กำลังเป็นหนึ่งในนักเดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดีห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองบ่ายโมงกับอีก36นาทีมีใครยังทำงานไม่เสร็จบ้างคะเนี่ยมีใครที่กำลังวุ่นอยู่กับการเคลียร์งานสู้ๆนะคะอีกนิดนึงเดี๋ยวก็ได้พักกันแล้ววันนี้ห้องสมุดหลังใหม่เปิดสายคุยกันจัดสดนะคะแต่ช่วงหลังๆดูจากตัวเลขแล้วรู้สึกว่าคุณผู้ฟังชอบแวะไปดาวน์โหลดซะมากกว่านะคะจะฟังสดกันไม่ค่อยมากโดยเฉพาะช่วงปลายปีแบบนี้ที่ต่างคนต่างก็มีภารกิจไม่สามารถจะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้นะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครจะโทรมาทักทายกันก็ยินดีค่ะที่027902666ถึง7นะคะ027902666ถึง7ค่ะปีหน้าวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันจะเล่าเรื่องสั้นให้ฟังนะคะเป็นเรื่องสั้นของลาววันหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องสั้นของไทยเรื่องสั้นของศรีบูรพา
และหลังจากนั้นก็คิดว่าคงจะเป็นซีรีส์เรื่องยาวกลับมาให้ฟังกันเพลินๆอย่างต่อเนื่องอีกครั้งตามคำเรียกร้องแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังตัดสินรอบสัมภาษณ์อยู่นะคะว่าตกลงเรื่องไหนจะมาวินจะชนะได้มงกุฎไปสำหรับเรื่องยาวเรื่องแรกของห้องสมุดหลังใหม่ในปี2555ค่ะก็ยังคงติดต่อสื่อสารเสนอกันเข้ามาได้นะคะทาง Facebook ที่รัศมี28 RASAMEE28 ค่ะนะคะก็เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารแล้วก็วันนี้มีหนังสือชื่ออันเป็นมงคลนะคะเป็นหนังสือธรรมะที่อ่านได้แบบง่ายๆตามสไตล์ของพระอาจารย์มิสุโอะคาเบซโกซึ่งท่านเป็นพระภิกษุชาวญี่ปุ่นแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาสุภัทโธค่ะท่านอยู่ที่วัดสุนันทวนารามอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วหนังสือของท่านก็เผยแพร่อย่างเรียกว่าเข้าถึงได้ง่ายอะค่ะอย่างเช่นตามสถานีรถไฟฟ้า BTS นะคะร้านหนังสือต่างๆถ้าจะหยิบเอาไปอ่านก็หย่อนเงินใส่ตู้เป็นการช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มหนึ่งเนี่ยก็ไม่กี่ตังค์นะคะคือเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเขียนเอาไว้ว่าเล่มนี้ช่วยค่าจัดพิมพ์เท่าไหร่10 20 30ถึง50อยู่ประมาณนี้เท่านั้นเองนะซึ่งถือว่าถูกมากๆเมื่อเทียบกับราคาแล้วก็คุณค่าของหนังสือคือเฉพาะแค่ราคาค่าวัสดุนี่ก็สูงกว่าแล้วนะคะแต่ว่าโดยราคาคุณค่าความหมายแล้วก็สิ่งสำคัญที่เราจะได้เนี่ยอันนี้ประเมินค่าไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าใครจะได้ไปมากไปน้อยนะคะแล้วแต่ต้นทุนของแต่ละท่านแต่พอถึงสิ้นปีเนี่ยที่ฉันก็พยายามที่จะหาหนังสือธรรมะหนังสือที่อ่านง่ายๆมาฝากกันเป็นประจำเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของห้องสมุดหลังใหม่ด้วยนะคะตอนนี้มีสายเข้ามาจากคุณนัทนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทคะสวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะสบายดีค่ะค่ะยังทำงานอยู่เหรอคะไม่ได้ทำงานค่ะทำงานฟรีแลนซ์มากกว่าค่ะโอ้ยอย่างนี้ก็สบายเลยจัดการตัวเองได้ง่ายหน่อยหรือเปล่าได้ใช่ค่ะนิดหน่อยค่ะค่ะแล้ววันนี้จะเดินทางไปไหนหรือเปล่าคะเนี่ยช่วงนี้อยู่กับบ้านแน่นอนค่ะเพราะว่าห่วงน้องหมาโอ้โหแล้วคะมีกี่ตัวคะมีตัวเดียวค่ะไม่เอาไปด้วยไม่กล้าเอาไปเพราะว่ากลัวเขายังเล็กอยู่ไงคะอ๋อเป็นหมาใหญ่อะคะหมาเล็กค่ะหมาชิสุเขายังเล็กอยู่ประมาณ8เดือนเองค่ะเลี้ยงหมาเด็กนะคะเหมือนเลี้ยงลูกนะเนี่ยถูกต้องค่ะเหมือนเลี้ยงลูกเลยมันน่ารักดีเนาะหมาตัวเล็กๆที่ท่านเคยเห็นคนที่เขาเลี้ยงแล้วเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอามันไปด้วยมันเหมือนเด็กๆมากๆเลยใช่ค่ะดูแลเยอะด้วยค่ะเป็นห่วงเขาตลอดเวลาถ้างั้นก็คงจะมีปีใหม่ที่สุขสงบในกรุงเทพมหานครใช่ไหมคะกับน้องหมาตอนนี้อยู่ระยองค่ะอ๋ออยู่ระยองแหละคะใช่ค่ะดีจังเลยร้อนมากมาอ้าวกำลังจะถามอยู่ว่าอากาศเป็นยังไงร้อนมากมากไม่เย็นเลยไม่เย็นเลยค่ะก็มีอากาศเย็นช่วงเย็นเย็นนิดหน่อยเองค่ะแต่กลางวันนี่สุดๆค่ะพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาหนาวต่อในกรุงเทพถ้าเกิดว่าลมหนาวเขาจะมาให้เราหนาวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงห้องสมุดหลังใหม่แล้วมีอะไรอยากจะอวยพรไปถึงคุณผู้ฟังไหมคะก็ติดตามห้องสมุดหลังใหม่มานานมากคือถ้าพี่หมิงจำได้ก็คือจะเป็นคนที่ดาวน์โหลดไปให้คุณป้าข้างๆบ้านนะคะจำได้ค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็คือติดตามพี่ทาง Facebook ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ติดตามฟังตลอดแล้วก็พยายามดาวน์โหลดทุกตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนี้อากาศแต่พื้นที่นะคะก็จะฝากถึงพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่ฟังรายการนะคะว่าช่วงเนี้ยแต่ในประเทศเราเนี่ยแต่ละพื้นที่มันก็อากาศแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นระยองเนี่ยก็จะร้อนมากเชียงใหม่ก็จะหนาวอะไรเงี้ยภาคใต้ก็จะฝนตกอะไรเงี้ยก็ดูแลสุขภาพทุกคนด้วยนะคะยังไงก็ปรับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างให้เข้ากับอุณหภูมิในพื้นที่ของตัวเองนะคะเช่นกันนะคะคุณนัทแต่กรุงเทพนี่ไม่ร้อนมากนะเอ๊ะหรือว่าเราเป็นคนที่ไม่ใช่คนขี้ร้อนมันก็พอเย็นๆนิดๆมีกลิ่นอายของหน้าหนาวหน่อยๆแต่ไม่หนาวมากเหมือนเมื่อ 2-3 วันที่แล้ว
ตอนนี้มองไปหน้าต่างตัวเองบ้านตัวเองนี่แดดจ้ามากเลยค่ะอ๋อเหรอคะไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าสดใสดีเนาะค่ะอาบแดดที่เต็มที่เลยสดใสดีโอ้โหแต่อย่าไปอาบตอนแดดแรงนะเมื่อก่อนเคยขาวจ้วเลยค่ะตอนนี้ดำปึ๊ดเลยค่ะโอ้ยเหรอแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนขาวเนี่ยดำไม่นานหรอกเชื่อเถอะใช่ไหมหนูเป็นคนดำอยู่แล้วค่ะอ้าวเหรอพูดเล่นถ้าดำอยู่แล้วแล้วก็โดนแดดนี่ไปเลยนะใช่ค่ะขาวจะฟันค่ะดีค่ะก็ขอให้มีความสุขปีใหม่นะคะเช่นกันค่ะค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณนัทสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะหนึ่งท่านนะคะน้ำเสียงก็ดูมีความสุขดีบางทีความสุขของเราก็เป็นสิ่งเรียบง่ายนะคะอยู่กับน้องหมาตัวนึงก็มีความสุขละ022ไม่ใช่2ขออภัย027902667นะคะถ้าใครจะโทรมาคุยมาทักทายมาสวัสดีปีใหม่ได้เลยนะคะกับเวลาพิเศษของวันนี้กับห้องสมุดหลังใหม่ค่ะในหนังสือธุดงค์ญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าปกสวยมากนะคะคือออกแบบเป็นหนังสือสไตล์ญี่ปุ่นนะคะคือน้อยแต่สวยมีภาพพระภิกษุกำลังถือสะพายย่ามานะคะแล้วก็อะไรนะคะเขาเรียกว่าอัฏฐบริขารใช่ไหมคะสะพายของที่จำเป็นต่อการธุดงค์อะค่ะแล้วก็มีตัวหนังสือเขียนแนวตั้งแบบตัวหนังสือของญี่ปุ่นว่าธุดงค์ญี่ปุ่นสวยค่ะแล้วก็เนื้อหาข้างในท่านก็จะเล่าประสบการณ์ตอนที่ท่านเดินทางไปธุดงค์ที่ญี่ปุ่นแต่ดิฉันมาสะดุดที่วัดหนึ่งชื่อวัดเอ็นบริวกุจินิกายเทนไดวัดนี้เนี่ยอยู่บนภูเขาฮิเอติดกับทะเลสาบบีวะซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะคะเป็นสาขาใหญ่ของนิกายเทนไดเป็นนิกายเก่าแก่แล้วก็เป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมหลายๆอย่างในญี่ปุ่นมีอายุพันกว่าปีค่ะและที่สำคัญก็คือว่าวัดนี้เนี่ยมีต้นกำเนิดจากนิกายเทียนไทของประเทศจีนนับถือคัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตรเป็นคัมภีร์หลักนะคะแนวความคิดพื้นฐานของนิกายนี้ก็คืออิชิจิสุสัจจะมีเพียงหนึ่งเน้นการปฏิบัติทางสมาธิภาวนาซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นหลักปฏิบัติของนิกายเซนด้วยนะคะแล้วก็ที่วัดเอ็นบริวกุจิเนี่ยจะมีข้อวัดพิเศษที่เรียกว่าการปฏิบัติแบบอุกฤษคือแบบเข้มข้นซึ่งพระอาจารย์ใช้คำว่าการปฏิบัตินรก4อย่างแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปคุยกับคุณกิตติกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตติคะคุณกิตติคะสายหลุดไปเดี๋ยวยังไงกริ้งกรังมาใหม่ได้นะคะที่027902667นะคะ027902667ค่ะกับวันนี้ที่เราเจอกันเป็นวันสุดท้ายของปี2554นะคะการปฏิบัติแบบอุกฤษของวัดเอ็นบริวกุจิก็คือการทำความสะอาดนรกนั่งสมาธินรกเดินจงกรมนรกแล้วก็เดินธุดงค์นรกค่ะอย่างการทำความสะอาดนรกเนี่ยหมายถึงว่าผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าไปอยู่ในอนุสรณ์สถานของผู้ก่อตั้งวัดเป็นเวลา12ปีห้ามออกไปภายนอกโดยเด็ดขาดขนาดของศาลารวมทั้งสวนหินรอบๆเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ1ไร่แล้วก็ทำความสะอาดเกือบทั้งวันทำความสะอาดสวนรอบศาลาพื้นเป็นหินกรวดนะคะที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมได้คนปฏิบัติก็จะต้องคอยปัดกวาดทำความสะอาดใบไม้ร่วงใบเดียวก็ต้องกวาดไม่เหลือคือต้องไม่ปล่อยให้เหลือตกค้างอะค่ะต้องสะอาดจริงๆแล้วก็ต้องปฏิบัติตามหลักสูตรที่จัดเอาไว้ก็คือกินน้อยพูดน้อยนอนน้อยรักษากิจวัตรทำวัดวันละ4ครั้งต้องศึกษาเล่าเรียนทั้งทางโลกและทางธรรมรวมทั้งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิตลอด12ปีค่ะโอ้โหบางคนพอครบกำหนด12ปีออกจากศาลาได้แล้วเข้าไปเห็นเสาอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ของทุกๆบ้านซึ่งมีกันเป็นปกตินี่งงไปเลยอะค่ะงงไปเลยว่าเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยงงเพราะว่าเมื่อ12ปีก่อนตอนที่เข้าศาลาไปเนี่ยโทรทัศน์ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนะคะคือ12ปีนี่มันมากพอที่จะทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปเลยนะเหมือนอย่างช่วงนี้ค่ะที่ฉันก็คิดว่า
ถ้าใครเข้าปฏิบัติแบบนรกสัก12ปีนะไม่ติดต่อกับโลกภายนอกเลยออกมานี่จะต้องงงมากเลยเมื่อคนเดินถือกระดานชนวนคือไอ้พวกไอพง iPad มือถงมือถือที่ทำอะไรต่ออะไรได้มากมายนี่นะคะอันนี้คือการทำความสะอาดนรกไม่ใช่หมายถึงการทำความสะอาดนรกแต่เป็นการทำความสะอาดแบบนรกคือแบบเข้มข้นอ่ะ12ปีแล้วก็หนักหน่วงด้วยซึ่งเขาถือเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่ง2คือการเดินจงกรมนรกเป็นยังไงการเดินจงกรมนรกของที่นี่นะคะแต่ต้องปฏิบัติต่อเนื่องกัน90วันโดยไม่หยุดพักคนที่เดินจงกรมก็จะปฏิบัติในศาลาทรงสี่เหลี่ยมคนภายนอกสามารถมองดูเข้าไปภายในศาลาได้ด้านในมีเสาใหญ่ๆ4ต้นกว้างยาวราว9เมตรมีราวให้จับในบางจุดปกติจะเป็นราวเดียวแต่จะมีจุดหนึ่งเป็นราวคู่ซ้ายขวาผู้ปฏิบัติจะต้องเดินจงกรมไปเรื่อยๆตลอด90วันไม่มีคำว่านั่งหรือนอนเด็ดขาดฮะคุณผู้ฟังอาจจะฮะอะไรกันนี่จริงค่ะบางครั้งเดินหลับหรือยืนหลับแล้วล้มเสียงตึงดังลั่นก็มีแล้วคนที่ล้มก็จะรีบลุกขึ้นมาเดินต่อกลางคืนดึกๆจะหลับก็ต้องยืนหลับโดยไปเกาะบริเวณราวคู่เอาแขนคล้องราวซ้ายขวาแล้วก็หลับไปซึ่งก็มักจะหลับได้ไม่นานนะคะพระอาจารย์บอกว่าเคยได้ยินมาว่ามีพระทางภาคใต้ของไทยจะหลับด้วยการยืนเข้าสมาธิหลับไม่เกินชั่วโมงก็จะตื่นปฏิบัติอยู่อย่างนี้เป็นประจำหลายปีบางท่านเนี่ยนอนแค่วันละไม่เกิน20นาทีก็ตื่นอันนี้ต้องหมายว่าต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วจิตต้องเป็นสมาธิมากๆนะคะคือพอพักก็ได้พักจริงๆนะแต่ถ้าเป็นคนปกตินี่เดี้ยงแน่นอนนะคะนี่คือการเดินจงกรมนรกค่ะอุ๊ยนรกจริงๆเนาะ90วันไม่หยุดพักอ่ะคือไม่นั่งไม่นอนถ้าจะนอนก็ต้องยืนหลับอะค่ะทีนี้ลองมาฟังนั่งสมาธินรกโอ้โหเดินจงกรมในนรกซะขนาดนั้นนะคะนั่งสมาธินรกก็คือนั่ง90วันค่ะคุณผู้ฟังไม่ลุกไปไหนโดยเด็ดขาดคือลุกไปเข้าห้องน้ำมาได้แต่ก็วันละไม่กี่ครั้งแล้วก็ไปไม่นานเพราะกินน้อยอยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการทำวัดสวดมนต์ตามหลักสูตรที่ทางวัดกำหนดไว้คือ90วันเนี่ยก็คือลุกไปเฉพาะทำกิจธุระส่วนตัวนะคะไปเข้าห้องน้ำไปกินอาหารคำว่าไม่ลุกไปไหนเลยเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าคงจะหมายถึงไม่ลุกไปคุยไปนู่นไปนี่อะไรที่มันไม่ใช่กิจธุระนะคะคือนั่งกันทั้งวันเลยสุดท้ายเดินธุดงค์นรกการเดินธุดงค์นรกในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าไคโฮงเงียวแปลว่าการฝึกตนรอบภูเขาผู้ที่ผ่านการฝึกนี้ได้นะคะจะได้เป็นอาจาริซึ่งก็เหมือนคำว่าอาจารย์ในภาษาไทยของเรานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในข้อนี้ถือว่าโหดหินสุดๆนะคะคือจะไปสอนคนอื่นก็ต้องผ่านข้อสอบยากกว่าคนอื่นยากกว่านรกอื่นๆมากต้องอาศัยทั้งกำลังกายแล้วก็กำลังใจเป็นอย่างสูงผู้ที่เข้าข้อวัดนี้ค่ะจะต้องทุดงไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ซึ่งมีทั้งลงเขาแล้วก็ขึ้นเขานะคะแวะสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามจุดต่างๆระหว่างธุดงค์ก็ต้องรักษาจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยอีกทั้งยังต้องปฏิบัติตามข้อวัดปกติของสำนักให้ครบถ้วนเป็นเวลา 1,000 วันโดยจะแบ่งการปฏิบัติออกเป็นช่วงๆนะคะรวมแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังขาเดาสิคะใช้เวลานานกี่ปีให้เดาในใจการนั่งสมาธินรกเดินจงกรมนรกเนี่ย90วันใช่ไหมคะการเดินธุดงค์นรกกี่วันกี่ปีดีคะ7ปีค่ะคุณฟัง7ปีแล้วก็แต่ละปีจะมีจำนวนวันและระยะทางตามที่กำหนดเอาไว้ก็คือปีที่1เดินทางวันละ40กิโลเมตรวันละ40กิโลเมตรนะคะเป็นเวลา100วันปีที่2เดินทางวันละ40กิโลเมตรเป็นเวลา100วันปีที่3เดินทางวันละ40กิโลเมตรเป็นเวลา100วันปีที่4เดินทางวันละ40กิโลเมตรเป็นเวลา200วันเพิ่มแล้วนะคะปีที่5เดินทางวันละ40กิโลเมตรเป็นเวลา200วันพอมาปีที่6ค่ะ
เดินทางวันละ60กิโลเมตรเป็นเวลา100วันพอปีที่7ปีสุดท้ายสั่งลาเดินทางวันละ84กิโลเมตรเป็นเวลา100วัน84กิโลเมตรนะคะ100วันแล้วจากนั้นเนี่ยก็เดินทางวันละ40กิโลเมตรอีก100วันค่ะโอ้โหคือด้วยระยะทางที่ไกลมากแบบนี้นะคะขณะทุดงบางช่วงจึงต้องวิ่งตะบึงเหมือนสัตว์ป่านี่พระอาจารย์ใช้คำแบบนี้เลยขาต้องแข็งแรงมากไม่งั้นไม่ถึงอะค่ะและในช่วงที่เดินวันละ60กิโลเมตรจะต้องวิ่งลงมาที่ตัวเมืองเกียวโตด้วยนะคะจะผ่านวัดพุทธศาลเจ้าชินโตสำคัญสำคัญในเมืองหลายแห่งแล้วก็วิ่งกลับขึ้นเขาไปช่วงที่เข้ามาเกียวโตจะมีโยมมานั่งรอเมื่อเห็นพระมาก็จะพนมมือไหว้ขอพรเพราะการได้เห็นสมณะผู้ตั้งใจปฏิบัตินั้นถือเป็นมงคลอันสูงสุดทีนี้เมื่อปฏิบัติถึง700วันหรือว่า5ปีตามกำหนดผู้ปฏิบัติจะต้องเก็บตัวอยู่ในศาลาแล้วก็สวดมนต์จุดไฟบูชาฟูโดเมียวโอซึ่งเป็นเทพผู้ทำลายสิ่งลวงตาและปกป้องพระพุทธศาสนาตามความเชื่อของมหายานทางญี่ปุ่นนะคะตลอด9วันโดยไม่กินไม่ดื่มไม่นอนไม่หลับรักษาความรู้สึกตัวสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาค่ะพอตี2ก็จะออกจากศาลาไปตักน้ำที่บ่อศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ห่างออกไป200เมตรมาบูชาฟูโดเมียวโอในช่วง9วันก็จะมีพระฝึกหัดคอยประกบอยู่ข้างๆ2คนเพื่อดูว่าเผลอหลับหรือว่าหยุดสวดมนต์มั้ยและเมื่อครบ9วันก็จะช่วยเหลือดูแลผู้ปฏิบัติซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเดี้ยงกันหมดแล้วแทบไม่มีเรี่ยวแรงเหลือเลยนะคะเพราะไม่ได้กินไม่ดื่มอะค่ะพิธี9วันนี้เนี่ยจะเป็นจุดแบ่งว่าตัวผู้ปฏิบัติคนเดิมได้ตายไปแล้วก็เกิดเป็นคนใหม่การปฏิบัติใน700วันแรกเป็นการปฏิบัติเพื่อฝึกฝนตนเองส่วนอีก300วันที่เหลือเป็นการฝึกฝนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเป็นผู้นำในการที่จะนำผู้คนทั้งหลายไปสู่นิพพานพิธี9วันนี้นะคะก็จะเป็นจุดแบ่งระหว่างช่วงการฝึกฝนตนเองและฝึกฝนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นตามปฏิปทาของนิกายมหายานนี้เองใครจะเข้าข้อวัดนี้นะคะพระอาจารย์มิสโอบอกว่าอาจารย์จะขอมอบมีดสั้นให้ในช่วง100วันแรกสามารถขอถอนตัวได้แต่ตั้งแต่วันที่101ขึ้นไปไม่มีคำว่าเลิกกลางคันถ้าจะเลิกก็ต้องฮาราคิริคือคว้านท้องตัวเองตายไปเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ในวัดเนี่ยก็จะมีหลุมศพไร้ชื่อที่ฝังร่างของผู้ที่เลิกกลางคันอยู่มากพอสมควรอันนี้คือในสมัยโบราณนะแต่ในยุคนี้ไม่มีใครคว้านทองแล้วนะคะเพราะว่าพระอาจารย์ที่ดูแลเนี่ยจะพิจารณาอนุญาตให้ฝึกได้เฉพาะคนที่น่าจะปฏิบัติไหวเท่านั้นโอ้โหดิฉันว่าไปฝึกหลักสูตรแบบพวกนาวิกโยธินหรือว่าซิลนี่น่าจะดีกว่านะคะเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ไม่นานไงสักพักหนึ่งก็จบแล้วตายก็ตายไปเลยแต่อันนี้เนี่ยมัน7ปีนะคะสุดยอดมากๆเลยมิน่าสมัยก่อนถึงได้มอบมีดสั้นให้คือถ้าเกิดไปไม่รอดก็ตายไปเลยแล้วหลายคนยอมตายอ่ะโอ้โหสุดยอดมากนะคะอันนี้ถ้าใครมีโอกาสไปญี่ปุ่นสนใจหรือว่าอยากปฏิบัติลองไปได้นะวัดเอ็นริวกุจินิกายเทนไดค่ะจากหนังสือธุดงค์ญี่ปุ่น2เล่มนะคะในช่วงปีใหม่ถ้าเกิดว่าใครอยู่กรุงเทพมีโอกาสไปร้านหนังสือไปเห็นบูธของมูลนิธิมายาโคตมีนะคะซึ่งช่วงนี้ก็จะมีหนังสือใหม่ๆดีๆออกมาเดินทางโดยสวัสดีและธุดงค์ญี่ปุ่นน่าอ่านค่ะเป็นธรรมะง่ายๆนะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจด้วยของพระอาจารย์มิสุโอะคาเวซโกนะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาสุภัทโธค่ะชอบเพลงนี้เพราะเพลงนี้พูดถึงนางฟ้าแต่เคยคุยกับคนเขียนก็บอกว่านางฟ้าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงใครแต่นางฟ้าหมายถึงสภาวะจิตที่ดีงามของคนเราทุกคนเมื่อไหร่ที่เราเป็นนางฟ้าเราก็จะสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับคนที่อยู่รอบข้างแต่ถ้าเมื่อใดความเป็นนางฟ้าหายไปความเป็นนางยักษ์เข้ามาแน่นอนก็จะเกิดความทุกข์และคนที่จะทุกข์เป็นคนแรกก็คือเราและคนต่อไปก็คือคนที่อยู่รอบข้างเรารวมไปถึงคนที่เรารักนั่นเองนะคะฝากเพลงนี้ไว้แล้วก็ขอให้คุณฟังมีความสุขมองเห็นความสุขได้ในทุกๆสถานการณ์ของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้า2555ขอให้เป็นปีที่ดีที่คุณได้ค้นพบสิ่งดีๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันปีหน้ากับห้องสมุดหลังไมค์เหมือนเดิมห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง